เห็นมีหนูมาเห็นมีหนูมาเห็นมีหนูมังมายพวกสัตว์ทั้งหลายพวกสัตว์ทั้งหลายที่ได้ดมกินนี้ช่วยไปกินนี้ช่วยไปลอยตามลมมาแมวขึ้นคบแบบไก่ดอมตรงพอกตัวเห็นมีเห็นมีเห็นมีใครเห็นมีมังจริงๆรูปนี้ต้องบอกว่ามีน้องส่งอินบ็อกซ์มาในเพจจื้อปังนะฮะแล้วส่งเป็นลิงก์มาตลกมากคือจะบอกว่าครั้งแรกที่ได้เห็นก็คือขำแบบขำเหี้ยเลยเป็นเพจที่ขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำให้หีหอมสำหรับคนหีเหม็นคือเหี้ยมากในอินบ็อกซ์ของในเพจจื้อปังเนี่ยก็มีคนขอรูปนี้อยู่เยอะมากก็เพิ่งรู้นะว่าสาวไทยเนี่ยค่อนข้างจะหีเหม็นพอสมควรขำและความเหี้ยคือในเพจที่เจอเนี่ยมีรีวิวเกี่ยวกับกินหีเยอะมากอย่าเสียเวลามาเพราะนี่คือเพจจื้อปังเพจบันทึกความงามระดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะไปไปแต่งหน้าเริ่มจากการบำรุงผิวแล้วก็ลงเบสก่อนแต่งหน้าเลยนะฮะยับไปยับไปการที่เราเป็นคนหีเหม็นนะคะถึงจะสามารถแก้สถานการณ์ได้ดีเนี่ยคือการที่หน้าแน่นค่ะหน้าต้องแน่นเท่านั้นค่ะมีนูมังทีนี้อย่าลืมใช้ Maybelline Fit Me กับฟองน้ำ Infant Boy ด้วยนะฮะค่อยๆกดลงไปบนหน้าเรื่อยๆนะคะจะฝาดรองพื้นจะเนียนค่ะจากนั้นก็ตามด้วยแป้งฝุ่นของ3ค่ะครับสาวหน้ามันนะคะแนะนำให้รีบเซ็ตด้วยแป้งค่ะจากนั้นก็เขียนคิ้วต่อด้วย Achita Perfect Brown ค่ะอันนี้เป็นรุ่นแบบเจลนะคะต้องบอกว่าเขียนง่ายมากสำหรับคนที่เขียนคิ้วไม่ค่อยเก่งนะแนะนำให้ใช้เจลจะดีกว่าค่ะเพราะว่ามันจะลื่นมากผู้หญิงคนไหนที่ชอบคัดเบ้าด้วยสีน้ำตาลนะส่วนใหญ่ชอบลนลานเพราะกินหีตัวเองนะฮะต้องใช้สีม่วงเข้มเกือบน้ำเงินนะคะเป็นชิมเมอร์ค่ะในการคัดเบ้านะคะแล้วจากนั้นก็ตามด้วยสีม่วงอ่อนค่ะอันนี้เป็นแบบแมตต์นะคะทาบริเวณหางตาจากนั้นก็ทาด้วยสีเหลืองทองบริเวณหัวตาค่ะทั้งเพจคุณภาพของเราบอกกันเสมอนะฮะว่าสาวๆอย่าลืมเกลี่ยสีตาด้วยนะนี่จะพยายามแต่งตาล่างให้ง่ายที่สุดนะคะด้วยการเริ่มจากการใช้สีดำค่ะจากนั้นก็ทำด้วยสีน้ำเงินหรือว่าม่วงเข้มของเรานะคะที่เป็นชิมเมอร์ค่ะแล้วก็ทำด้วยสีม่วงอ่อนที่เป็นเนื้อแมตต์ค่ะเกลี่ยให้มันดีนะคะอย่าโง่นะคะอย่าลืมฟาดหัวตาช้ำๆให้มันใหญ่เท่ากับติ่งหีตัวเองนะคะติ่งหีนะทีนี้สาวๆส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยล้างหีส่วนใหญ่จะคอนทัวร์เก่งนะฮะยาวไปยังไปคลิปนี้มีคำหยาบเยอะมากนะคะก็ขอให้น้องๆเยาวชนอย่าพูดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมทาปากสีเมทัลลิกสีม่วงค่ะจากนั้นก็ปัดแก้มนะคะแล้วก็ลงไฮไลท์แบบฉ่ำๆเลยค่ะต้องฉ่ำเท่านั้นนะคะไม่ฉ่ำอย่าลงค่ะเปลือง หนอทีนี้อย่าลืมเซ็ตเครื่องสำอางด้วยน้ำแร่ด้วยนะ หน้าสวยแต่ว่าหีเหม็นก็คือจบในอีดอกอย่าลืมใช้สเปรย์น้ำแร่หอมของชิลนะคะอันนี้เป็นกลิ่นเฟรชิลาค่ะฉีดไปที่หีนะคะแล้วเวลาเราดมเนี่ยจะรู้สึกว่ากลิ่นสดชื่นมากอีดอกแล้วก็เวลาเลียอีดอกหีหวานนี่กลิ่นมันจะเหมือนขนมหวานๆนะคะส่วนอันนี้เป็นกลิ่นสปริงเซ่ค่ะอีดอกกลิ่นเหมือนมิ้นท์อ่ะหีกลิ่นมิ้นท์อีดอกและหีหวานมากเพราะรสชาติมันหวานมากผู้ชายสามารถเลียได้นะคะนอกจากคุณจะหีหอมเนี่ยคุณจะต้องโดนเบิร์นหีอย่างแบบฉ่ำๆแน่ๆเลยและสำหรับใครที่เหม็นขั้นสุดจนสเปรย์ไม่สามารถเอาอยู่เนี่ยต้องเป็นรุ่นนี้เลยจะประกอบไปด้วยมูดนะคะใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่หีค่ะแล้วก็ตามด้วยเจลนะคะที่ช่วยให้หีกระชับค่ะดับกลิ่นคาวแล้วก็ลดการตกขาวค่ะด้วยความที่ประเทศเรามันเป็นเขตร้อนชื้นนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้เรื่องกลิ่นค่ะดังนั้นเนี่ยเรามีตัวช่วยที่ดีก็อย่าลืมไปหาใช้กันนะคะดูเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์